ตัวสุดท้ายหมวด B ครับ BTG นะราคาปัจจุบัน23บาท10ตังค์ราคาเส้น200วัน23บาท53ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมถ้าจำไม่ผิด BTG เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานปรับไปวีคหน่อยลบเส้น200วันออกไปBTG เข้าตลาดปลายปี2022เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะราคา IPO เนี่ยก็ไม่สามารถผ่านได้แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยครับเข้ามาทำราคาสูงสุดอยู่ประมาณ39บาท75ตังค์ตอนนี้ปรับฐานลงมา20บาท10ตังค์ซึ่งแน่นอนแพงเนี่ยก็คือ30อัพแพงหมดถามว่าตรงนี้20บาท10ตังค์ถูกไหมเหรอในมุมมองผมก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับอ่านเทรนไปแล้วในเดย์รอบหุ้นของภาพใหญ่ BTG จากแพงประมาณเกือบ40ลงมาถูกแถว20รอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงเต็มกำลังครับ BTG นะ BTG นะครับแต่ตอนนี้ในภาพใหญ่ก็เห็นการออกข้างสร้างฐานแล้วก็ไม่ทำนิวโรก็คือไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ง่ายๆก็คือการออกข้างสร้างฐานตรงเนี้ยมันยังไม่หลุด20บาท10ตังค์ก็มีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อเช่นกันผมก็เลยมองว่าใครชอบปั้นหุ้นแบบโภคภัณฑ์ไหม BTG เป็นหุ้นเหมือนโภคภัณฑ์นะคล้ายๆ CBF ถูกไหมนะครับเราก็เลยมองว่าก็น่าสนเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบโภคภัณฑ์แต่ว่าก็ต้องแบบเผื่อไม้สองไกลๆหน่อยนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ของเขาเรียกนะดีมานด์ซัพพลายทั่วโลกบางทีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนกำหนดราคามันซะด้วยสินะครับก็เลยบอกก่อนว่าที่มีอะไรนะปีที่แล้วรวมถึงปีนี้ที่ผ่านข่าวอะไรนะหมูเถื่อนนะ BTG ก็โดนไปเยอะนะ CPF ก็ขาดทุนนะผมบอกก่อนนะผมก็เลยมองว่าในตรงนี้เนี่ยมันอาจจะผ่านกำลังจะผ่านข่าวร้ายเพื่อกลับมาฟอร์มตัวกลับขาขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าอ่ะนี่ก็ต้องมาดูกันนะครับสรุปเทรนไปเรียบร้อยแล้วรอบหุ้นไปเรียบร้อยแล้วขอไปดูในเดย์หน่อยปรับเป็นเดย์ย่อกราฟเป็นเดย์ได้ไหมย่อกราฟเป็นเดย์ก็สามารถเห็น BTG ตั้งแต่เข้าตลาดได้ครับตะกี้เห็นแวบๆครับรู้สึกว่าจะมีราคาต่ำกว่านี้ก็คือแถวๆนี้20บาทอ่ะ20บาทนะ20บาทนะครับแก้ไขหน่อยคือโลต่ำสุดตอนนี้20บาทคุณจะเห็นได้ว่า BTG อ่ะมันลงเด้งลงมาเรื่อยจนมีการเบรกเส้น200วันครั้งแรกแฮะมันก็น่าลุ้นเหมือนกันนะมองดูนะครับเนี่ยมีการตรงนี้ IPO แล้วก็เด้งลงเห็นไหมเด้งลงไหมเรื่อยครับแล้วมีการออกข้างสร้างฐานแล้วก็ไม่หลุด20แล้วก็มีการเบรกเส้น200วันก็อาจจะมีย่อบ้างตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อก็ได้เช่นกันแต่ที่สำคัญเลยคือต้องดูเช็คกำไรกับบริษัทเลยว่าสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งไหมแล้วมีเป้าหมายการเติบโตหรือเป้าหมายการทำงานเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์จะได้วางแผนกำไรที่คาดหวังออกแต่บอกไว้ก่อนเลยหุ้นตัวนี้ไม่ได้ประเมินมูลค่าหุ้นเพราะว่ากำไรมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังดูย่ำแย่เดี๋ยวหลังๆจะเปิดให้ดูตอนนี้คุยเรื่องกราฟก่อนนะครับตอนนี้ปรับฐานจากเกือบ40ลงมา20กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไหนสายปั้นดูหน่อยนะครับโอ้ปรับฐานลงมาแค่ 49% เองจะถามว่าไม้แรกได้ไหมใช่ไหมก็ได้นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้ BTG แล้วแต่เป็นผมนะหุ้นที่ปรับฐาน 50% ไปแล้วเนี่ยผมอยากได้ราคาที่ใต้20นะไม่ได้อยากได้ราคาบน20อ่ะเข้าใจป่ะนะครับแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ปรับฐาน 70% จะราคาไหนใช่ไหมประมาณสัก
โอ้ไม่พอเลือดตรงไหนประมาณสัก12 บาทไหม11.75 บาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ75นะทำสีไว้ให้หน่อยจะได้มองเห็นชัดๆนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยในราคาแถวๆเกิน20เนี่ยผมยังมองว่ามันแพงอยู่แล้วถ้าให้อันนี้ขอเดาเลยนะว่าคิดว่าปีเนี้ยกำไรน่าจะยังไม่กลับมาแบบฟู่ฟ้าหรอกคิดว่าอย่างนั้นนะมันต้องฟอร์มตัวสักปีนึงอ่ะให้ดูว่านักทุนมั่นใจว่าBTG จะกลับมาได้อะไรประมาณเนี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นผมจะวางแผนปั้น BTG ผมจะขอไม้แรก 30% เนี่ยใต้20บาทไม้แรกและไม้2 70% เนี่ยผมเป็นคนชอบเลขกลมๆผมก็อาจจะขอประมาณ10บาท12บาทไม้2 70% นะแผนปั้นประมาณนี้นะครับแต่ในมุมมองของคนที่เขาใจร้อนแล้วอะอยากได้อันนี้แผนแรกไปก่อนสำหรับคนที่แผน2อยากได้ BTG แล้วนะครับงั้นก็ปรับเอางี้แล้วกันมันมีกรอบตรงนี้อยู่ที่เขายังไปไม่ถึงงั้นเราก็วางตรงนี้เป็นไม้แรกก็ได้สำหรับคนที่แบบว่าชื่นชอบ BTG แล้วก็รออยู่อยากได้ไม้แรกแล้วนะครับแผนที่2สำหรับสายปั้นใจร้อนไม้แรก 30% เราจะเก็บกันในโซนใต้25บาทถึง20บาทไม้แรกพอแย่ไปแค่นี้พอนะครับไม้2หรอถ้าไม้2สำหรับสายใจร้อนใช่ไหมเก็บกันในโซนไม้2ใหญ่เลย 70% นะเก็บกันประมาณ 10-15 บาทอ่ะประมาณนี้นะครับแจ้งประมาณนี้ละกันนะครับส่วนแผนเก็งกำไรเนี่ยผมมองมันยังไม่น่าเก็งกำไรเท่าไหร่แล้วการประเมินมูลค่าหุ้นก็ยังประเมินไม่ได้ถามว่าทำไมประเมินมูลค่าหุ้นไม่ได้ใช่ไหมที่แน่ๆเลยเป็นหุ้นแนววัฏจักรนะครับเป็นหุ้นแบบอาหารอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์อะไรประมาณเนี้ยที่นำมาบริโภคกันนะครับและที่สำคัญรายได้กับกำไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยชัดเจนยังไงใช่ไหมไปดูในงบการเงินกันไปพาไปดูนี่คืองบการเงินของ BTG ครับบริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนนะครับดูงบการเงินเราจะดูรายได้รวมกับกำไรสุทธิแล้วการประเมินมูลค่าหุ้นของผมเนี่ยมันจะใช้กำไรสุทธิไปประเมินและมีกำไรที่คาดหวังจากปัจจุบันจะบวกไป 10% 15% หรือหุ้นเติบโตก็อาจจะบวกไป 20% 15-20 อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้ครับคือถามว่ารายได้รวมเขาดีไหมคุณสังเกตได้ว่ารายได้รวมเขาดีนะคือตอนนี้รายได้รวมเขาทรงตัวระดับแสนล้านขึ้นแล้วอะแสนล้านนะเฮ้ยถูกไหมแต่กำไรผมจะบอกแล้วไงว่าหุ้นวัฏจักรเนื้อสัตว์พวกนี้มันผันผวนตามราคาโลกดีมานด์ซัพพลายทั่วโลกคุณสังเกตได้ไหมว่าแสนล้านอะปี65นะรายได้ก็แสนกว่าล้านปี66รายได้ก็แสนกว่าล้านแต่กำไรแม่งโคตรต่างกันน่ะถูกป่ะกำไรปี65น่ะเกือบ 8,000 ล้านน่ะแต่กำไรปี66ติดลบอ่ะงงอ่ะคือการประเมินมูลค่าหุ้นของผมบอกกันเลยว่าผมไม่มีความสามารถประเมินมูลค่าหุ้นวัฏจักรเนื้อสัตว์แบบนี้ได้เลยมันยากมากเลยเพราะว่ามันจะคาดเคลื่อนมากเลยก็เลยบอกสมาชิกก่อนเลยว่าขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเลยว่าผมไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นBTG ให้มันชัดเจนได้เลยประมาณนี้นะครับก็จบหมวด B ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นหมวด C รู้สึกหมวด C จะมีตัวเดียวนะ CPF นะครับ